วิดีโอที่จะรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรเนี่ยเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับน้องเพียววาเลนเรามาท้ากันดีกว่าสัก3เมนูอาหารถ้าพี่ทำสำเร็จพี่ขอเป็นตัวแทนไปไหว้คุณแม่น้องเพียวมันจะกินไหมอ่ะมันไม่กินแล้วเนี่ยเหมือนเพลงอ่ะถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักถ้าปลาจะกินอยู่เฉยๆมันก็กินแล้วเมื่อไหร่มันจะกินของพี่สักทีอะของหนูมันกินไปสองรอบแล้วนั่นสินะรสชาติได้เข้ากับปลาไทยบางๆนะครับปลาอีคุดนี่อันนี้ก็ผัดแบบไทยๆครับแต่ก็วางก้างนิดนึงนะครับเคี้ยวด้วยฟันหน้านะดีใจให้เคี้ยวให้ไม่เป็นไรโอเคครับผมถามเพื่อ อยากดูแกไงหอมกว่าที่เคยกินมาปกติผ่านไม่ผ่านให้ผ่านค่ะอร่อยแล้วถึงเรื่องแอลกอฮอล์ครับเนี่ยประสบการณ์กับพี่เป๊กครั้งนั้นก็สอนไว้ให้ผมได้เยอะมากนะกับการที่พยายามทำความเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นอยากจะมีสติในเวลาที่เราเหมือนว่ามึนเมาเลยก็ว่าไปแต่สุราเป็นสิ่งไม่ดีนะอยากเตือนทุกคนไว้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรว่าไงครับทำอะไรขับเฮ้าส์อยู่แล้วมีอะไรบางมันเออว่าไงครับคุณฟอร์ดตอนนี้ประสบการณ์ในการเรียกว่าตามหาวัตถุดิบเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะครับผมฮะว่าไงครับแป๊บนึงนะฮะน้องแพมว่าไงเดี๋ยวปรับโมเดเรเตอร์นะครับว่าไงน้องเพียวหิวอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเสียงดังจบการปูตัวเท่าหน้าเนี่ยกี่ตัวกุ้งชาน้ำปลากุ้งดำจะบอกว่าอันนี้เป็นเพียวอีทแหลกวะเนี่ยกุ้งสิทธิ์พีทอีทแหลกกินไปผ่านไปแค่นั่งชิลไปแค่2ชั่วโมงมันนานแล้วก็พี่คุยกี่ชั่วโมงแล้วแค่2ชั่วโมงกว่าเองหิวแล้วหิวแล้วใช่ทีมงานก็หิวอันนี้เลยอยากให้เปิด EP ใหม่ก็เลยไปปลุกทีมงานมาถ่ายต่อเลย เอ้าเงินมิติใหม่แห่งการเปิดรายการเอ้าคนหัวเงินโอเคครับตอนนี้เนี่ยน้องหิวใช่ไหมงั้นอันนี้นับเป็น1แต้มได้ไหมกับการตามหาวัตถุดิบมาไม่นับได้ป่ะเฮ้ยต้องนับดิเดี๋ยวหนูช่วยตกปลาช่วยได้แต่ก็ต้องนับถ้ามันอร่อยมันไม่นับต้องนับสิมันไม่ได้อยู่ในแบบเมนูหลักไงอันนี้คือแบบที่คุยนานทำให้หนูไม่ได้ขึ้นห้องไปนอนมันก็เลยแบบหิวเอางี้ถ้าอร่อยจริงให้แต้มหน่อยแล้วกันแต่ถ้าไม่อร่อยก็ตามนั่นแหละก็แคนโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่ตามหาวัตถุดิบข้างแพเนี่ยตกกันตรงในแม่น้ำตรงเนี้ยย้ำอีกรอบไม่ใช่เขตอุทยานนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาแบบให้นักท่องเที่ยวมาตกได้จริงๆพี่ว่าพี่มีเมนูในหัวละมีอะไรคิดเร็วจังเลยเออเพราะพี่มีเตรียมของอื่นไว้แล้วแต่ต้องหาวัตถุดิบก่อนเออช่วยพี่หาปลาก่อนละกันใช่เดี๋ยวดูว่าเราได้ปลาอะไรแล้วพี่จะพลิกแพงเพราะพี่มีของเตรียมมาเยอะอยู่พร็อพเยอะช่องใหญ่ช่องใหญ่ฮะพลิกแพงก็ใช้อะไรพลิกแพงก็ใช้พวกมันนาโอเคงั้นขอเวลาสักไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวพี่ตามหาวัตถุดิบทำมื้อดึกให้โอเคดิวต้องให้แต้มด้วยนะบอกคุณแม่รอเลยนะได้ค่ะแต่พี่ยังไม่บอกแม่เลยนี่ยังไม่ได้บอกแม่เลยว่ามาได้ดูสไปซ์ช็อปปวดแน่นอนโอเคงั้นพี่โวตไหวไหมสบายแม่สบายเมื่อกี้ที่เดินไม่ตรงเลยงั้นเรามาตามหาวัตถุดิบรอบดึกกันลุยอันนี้เริ่มตกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้กำลังเริ่มตกกันแล้วนะ
็ไม่น่ายากเพราะว่าเรามันคนเซียนFifteen minutes later. ยังตกไม่ได้เลยมันอาจจะเป็นความอ่อนด้อยทางประสบการณ์หิวแล้วเดี๋ยวตอนแรกบอกจะทำอาหารให้หนูกินแล้วทำไมหนูต้องมานั่งตกปลาด้วยเนี่ยฮะน้ำมันตายอยู่ปลามันยังไม่กินเบ็ดเจนเย็นก็มีตัวเล็กๆอ่ะเราก็กินไม่อิ่มอีกอ่ะบอกตัวเล็กไปงานตั้งเยอะตั้งแยโอ้ยหมดแรงกันหมดแล้วแต่ละคนปิ้นเหรอปิ้นเหรอปิ้นเหรอเอางี้อีกชั่วโมงหนึ่งพี่มั่นใจน้ำเดินเนี่ยเมื่อกี้ดูตารางพี่วุฒิดูตารางน้ำใช่ป่ะใช่ครับเนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งกินแน่นอนกินแน่นอนใช่หมายถึงพี่ยังกินต่อแน่นอนพี่อย่ามัวแต่กินน้ำปลาสิกินน้ำปลาพี่ต้องมาช่วยหนูตกก่อนเอางี้เอางี้นี่นี่เห็นนู้นไหมเห็นนู้นไหมนั่นอ่ะเจ้าของที่พักบอกว่าเขาเลี้ยงปลากระพงขาวไว้ตรงนู้นถ้าอีกชั่วโมงนึงไม่มีปลากินเบ็ดแต่พี่ว่ายไปเอากระพงมาให้โอ้ยชั่วโมงนึงมันนานไปดึกแล้วมันอันตรายนะว่ายน้ำดึกๆอย่างเงี้ยก็พี่ไม่อยากไปสตาร์ทเรือเขาอ่ะไม่เออเรือพี่ขับไม่เป็นพี่ต้องมาตกเป็นเพื่อนหนูไงครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วโอเคครึ่งชั่วโมงน้ำปลาต่อดีกว่าพี่มัวแต่กินน้ำปลาหนูนั่งจนเด็ดกินแล้วเนี่ยขาลิชาทำไมอ่ะเด็ดกินไม่อิ่มหรอไม่ผ่านใช่ป่ะไม่ผ่านก็มานั่งตกปลากันต่อนะคะโดยที่ตอนแรกพี่ตั้มบอกว่าจะมาตกปลาให้เพียวกินแต่ว่าตอนนี้เพียวก็กลายเป็นคนตกเองแล้วไม่ได้บ่นนะบอกเฉยๆก็นี่ไงตกเองนั่นเองพอปลามันก็กินใช่ไหมพี่วุฒิชัวใช่ครับชัวคนปลากระบาลคนนี้เดินไปห้องน้ำไหมนะ One hour later พี่ตามครึ่งชั่วโมงแล้วมันอันตรายตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าพี่ก็กินน้ำปลาไปเยอะไม่ได้บอกว่าให้กระโดดลงไปเอาปลาซะหน่อยปลาไม่กินแบบนะบอกหนูยืนจนเหน็บขึ้นก้นแล้วพี่ตามไม่มาช่วยหนูอ่ะมานั่งกินน้ำปลาด้วยกันดีกว่าจะหิวไงขนาดนั้นหนูจะฟ้องแม่หนูจะไม่ให้พี่ไปหาแม่หรอกปลาต้องไม่กินเป็ดพี่ต้องกินมันต้องเกิดขึ้นจริงใช่ไหมเนี่ยมันต้องจริงแล้วพี่ตอนเนี้ยมึงไม่คิดจะฆ่าเฮ้ยกูเป็นอะไรไปไม่มีใครเซ็ตเช็คเงินมึงไม่ห้ามกูหน่อยเหรอวะมันหิวพอดีพี่พี่โบพูดอะไรก็ดีไม่เข้าน้องน้ำไม่อาบน้ำมาเนี่ยแม่งกูมายด์เซ็ตช่องใหญ่สักสีลูกผู้ชายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กี่โมงยาววะเนี่ยกูทำเยี่ยอะไรวะเนี่ยอ้าวงงทั้งทีเราจะงงแบบช่องเล็กไม่ได้ต้องมายด์เซ็ตช่องใหญ่มันจะได้เหรอวะ
มครับมีสวิงไหมโอ้ยยกขึ้นได้เลยพี่วนยกได้ไหมยกได้ไหมพี่ชายพี่ชายหน่อยพี่ชายหน่อยใจเย็นนะก็วางนะวางนะเสียดายนะอย่าขาดนะอย่าขาดนะต้องครับเย้เฮ้ยตัวยังใหญ่ปลาตัวเดียวที่น้องเพียวตกได้เมื่อตกกับวันเมื่ออีพีก่อนเมื่ออีพีก่อนเฮ้ยอันนั้นก็ตัวใหญ่อันนี้อันแต่นี้ใหญ่กว่าไงเอ้ยจะบอกว่ากินน้ำปลาไปเยอะเนี่ยแล้วลงน้ำอ่ะแล้วลงทำไมใครให้ลงอ่ะบอกให้มาตกเป็นเพื่อนข้างๆก็ต้องรู้ครูนี่ให้พี่ทำยังไงวะสบายแล้วนะพี่เมาโอ้ยจะอ้วนค่ะจะอ้วนยังไม่ได้บอกว่าให้พี่ตั้มลงน้ำนะพี่บอกว่าให้พี่ตั้มอ่ะมานั่งตกปลาข้างๆเป็นเพื่อนอยู่ๆก็กระโดดลงไปร้องหายไปไหนมีผลงานเป็นไงบ้างครับพี่น้ำปลามันตีขึ้นนี่โคตรเค็มน้ำมันเค็มขอน้ำปลาแล้วรักกันแค่นี้ใช่ไหมต้องทำบางเรนีด้วยเดี๋ยวก็มาเอาสัตว์อะไรไว้ผมไม่ที่สื่อตั้มจะตายแล้วเจ้าว่าคุณเหมือนใครคุณเหมือนดีเจภูมิฮะลำบากมาได้ปลาเหรอเฮ้ยได้เอามาต้องเผื่อ cover photo ซะหน่อยอ่ะน้องทาโร่ปลาดุกเชยนะน้ำมันไม่หยุดเนี่ยบอกปลาดุกทะเลนะครับนี่ขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็น salt water catfish นะครับใครไม่คุ้นเคยในเทปนี้ใครเพิ่งดูโอ้ยพูดไม่ทันทั้งดีใจทั้งเหนื่อยทั้งมึนอะไรไปหมดเลยกูโอเคปลาดุกทะเลนะครับหน้าตาคล้ายกับปลาดุกน้ำจืดเลยเนาะแต่ว่าคุณภาพเนื้อเขาเนี่ยกับซีรีส์เขามีความคล้ายกับปลาดุกไม่ใช่ปลาดุกปลาไหลญี่ปุ่นนะพวกอานางโงอุนางิอะไรเงี้ยได้เมนูมื้อดึกละได้กินข้าวนะเดี๋ยวเรามาทำบาบ้าเกาหลีปลาดุกทะเลตอนตีเท่าไหร่วะตีสองครึ่งตีสองครึ่งต่อไปชีพปลาด้วยตายเอ็มจะพูดป้องกันทำไมประมาณ5นาทีแล้วเราก็มาเอาเราก็มาผ่าท้องปลาแล้วเราก็ไปกันเลยไปไหนอ่ะไม่โดดน้ำตามพี่ต้อมครับผมไม่โดดได้ไหมอยากไปจิบน้ำชาเบาๆได้ไหม 15 minutes later หนูก็มีอุคูเลเล่พี่บังเหมือนกันเลยไม่หรอกไม่ไม่ค่อยกระเด็นอ่ะมันโดนน้ำมันไปหมดแล้วพร้อมโอ้ยอะไรอ่ะ
มันดูจะเกลียดมากอะใช่ไหมเนี่ยคิดว่าเราใส่เพลงแบบแต่แต่ก็ทำอาหารแล้วแม่งแบบไฟปุ่มปุ่มก็แม่งไร้สาระจิบทำเป็นจิบไปคิดไงกับเมนูนี้ครับหอมหอมหรือหิวครับยืนดูห่างๆอย่างห่วงๆเพราะว่าเมนูนี้น่ากลัวเหลือเกินได้ของผมไม่ใช้ต่อพี่ก็ใหญ่มากอะชีสอะแกไอ้นี่หั่นโดยวางทุกกระป๋ออีกสักสองแผ่นเรียบร้อยโคตรอภิมหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีแกงส้มกิมจิปลาดุกทะเลพร้อม4ควาโจชีสประชดชีวิตตอนเวลาตีสี่เต็มข้อแดงครับรอมานานใช่ไหมกว่าจะได้กินโอเคมาเริ่มจากน้ำซุปก่อนนะการมาโอ้โหดูเส้นไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมมอสสดตอนไปซื้อมาเห็นบอกอยู่มอสซาเรลล่าสดๆนะครับยืดยืดเยิ้มๆใช่เป็นกลิ่นทรัฟเฟิลด้วยอะไรแล้วก็ไข่เป็ดสดในลูกหนึ่งเรียบร้อยค่ะโซโซมาพี่วุฒิมาความเหน็ดเหนื่อยของเราหอมมากเฮ้ยกลิ่นโหตีขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะเฮ้ยนึกว่าไปอยู่เกาหลีแต่มันมีแกงส้มในนี้ด้วยพี่แล้วมีถึง4ชีสอัดชีสเข้าไปด้วยไม่งานบีแอคอร่อยมากเหมาะกับกินตอนนี้สุดๆเดี๋ยวเราจะมาลองชิมปลาดุกที่พี่ตั้มนะคะอุตส่าห์กระโดดน้ำลงไปแต่ว่าพี่ตั้มไม่ได้จับปลาดุกมานะคะปลาดุกติดเบ็ดพอดีสุดท้ายกระโดดเพื่อร้อนครับมานี่เดี๋ยวต้องเนื้อปลาดุกกันดิไฮไลท์อยู่ที่เนื้อปลาดุกเนื้อปลาดุกนุ่มมากอ่ะพี่เนาะมันค่อยๆเคี่ยวแล้วมันค่อยๆเปื่อยแล้วแบบเอาไปเผาไฟช่วยได้ให้มันเกรียมนิดนึงตรงหนังมันแบบขอบคุณมากมีกลิ่นหอมๆมาก็ชอบนะคะแล้วปกติพี่ชอบแบบว่าผสมไหมแน่นอนรายการชื่อคนของรสก็คือต้องหลงใหลในรสชาติไงชมมาอย่างดีเลยถ้าตอบว่าชอบเพียวนี่คือแบบอันนี้คุยกับกล้องเฉยๆนะแซ่บอีลีเดอร์คืออันเนี้ยถ้าเกิดแบบสมมติว่าแบบกึมๆมาเนี่ยถึงบอกนะเหมาะกับตอนนี้มากกินได้ต่อเลยเนี่ยตอนนี้ไอ้ท่าเซาเบผมอะน้ำปลาผมมีต้นหอมเข้าไปรออยู่ข้างในละการนิชเสิร์ฟรสชาติ
ชี่ยสั่นนะพี่จะใครอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงเฮ้ยไอ้เนื้อปลาดุกอ่ะสปันน่ะเฮ้ยมันนุ่มแบบเอาจริงผมสารภาพอ่ะผมก็ด้วยความขี้เกียจหั่นไปมากกว่านี้อ่ะก็ขี้เกียจรอเอ็มหั่นว่าเอ็มใช้เวลานานอ่ะก็เลยเอาช่างแม่งลงไปทั้งตัวแต่มันก็รอดนี่ผมว่าเพิ่งลองกินเนื้อปลาดุกนะโอ้โหมันนุ่มมากเลยสุดยอดเลยมากเลยอ่ะเฮ้ยกับแม่คาวแล้วก็มันแบบว่ามันคือฟิตไงมันคือฟิตไงThey ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. มุกช่องมุกช่องได้อยู่พี่วุ้นได้อยู่พี่ไม่โดนไล่ออกจากช่องฮะ อันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า comfort food เลยอันนี้ผมเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสไตล์เกาหลีแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเอาตัวปลาดุกทะเลที่กำบากกำบนเสี่ยงชีวิตไปหามาให้น้องเพียวเนี่ยจริงๆพี่รออีกแป๊บนึงมันก็ติดเบนละนั่นสินะใจร้อนก็น้องเพียวมาได้พี่เองอ่ะเฮ้ยพี่บอกให้พี่กระโดดลงไปก็อยากได้ปลาทำไงอ่ะพี่วุ้นก็ช่วยไปเข้าห้องน้ำอีกไม่มีใครช่วยเลยปลาดุกเอามาฉากน้ำมันนิดนึงเอามาเสียนะครับก็ใช้การเผาไฟช่วยเพราะว่าเอาจริงๆสารภาพผมขี้เกียจแก้ปลาดุกทั้งตัวละต้มใส่พริกแกงส้มไปผสมผมว่าแกงส้มกับกิมจิไปด้วยกันใส่ผักกิมจิไปเพิ่มใส่กระเทียมฟลามเบหรือว่าการเผาไฟแอลกอฮอล์ให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่อยเติมน้ำแกงส้มที่ต้มมาแล้วเนี่ยตามเข้าไปท็อปปิดท้ายด้วยไข่เค็มเป็ดสดๆรอให้มันลวกสุกๆแบบยางมะตูมหน่อยๆเนาะแล้วก็มีชีสทั้งมอสซาเรลล่าที่มีกลิ่นทรัฟเฟิลที่พี่เลือกมาเป็นชีสสดมีอเมริกันชีสซึ่งก็มีรสชาติเค็มแล้วก็ยืดมากดีอ่ะนัวเป็นไงครับประสบการณ์อร่อยมากๆก็เพิ่งจะกินแบบว่ามาม่าในสไตล์นี้ที่แบบว่าโอ้โหที่ว่าโฟร์เชสเลยสุดๆเลยพอกินปุ๊บพักปุ๊บกินชีสเข้ามากินทัฟเฟิลเข้ามาโอ้โหเยี่ยมครับเออใครชอบกินน้ำปลาดึกๆเนี่ยโอ้ตื่นเนาะที่สุดใช่ไปครับน้องเพียวผ่านไหมเมนูนี้จะนับให้ไหมต้องนับด้วยเหรอโอ้โหโดนนะขนาดนี้จะไม่นับให้อีกเหรอโอ้พี่ตั้มถึงพี่ตั้มจะกระโดดลงไปแต่หนูไม่ได้เป็นคนบอกให้พี่ตั้มกระโดดแล้วเมนูนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในแบบที่เราตั้งใจจะทำไว้ตั้งแต่แรกแต่หนูบอกหนูหิวอ่ะก็หนูหิวหนูบอกว่าเออต้มมาม่าหรืออะไรก็ได้กินหน่อยแต่พี่ก็แบบโอ้หนูร้อนเราจะมาต้มมาม่าอย่างเดียวได้ยังไงเราก็ต้องมี EP เราต้องตามหาวัตถุดิบสิแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่เราตั้งใจจะทำไงเพราะงั้นไม่ให้ดีกว่าโอ้ยความรักความเมตตาไอ้ปากกระบางเนี่ยปากกระบางปากกระบางกูจะไปวางกระเบิดหมู่บ้านปากกระบางก็เนี่ยเอ้าโอเคก็ได้ไม่ให้ก็ได้งั้นเดี๋ยวแก้มือกัน EP หน้าเอาโอเคครับก็เป็นเทปเบาๆที่ไม่เบาเพราะกระบางชีวิตกูชิบเป๋งเลยนะแต่เป็นไงก็ยังอยู่ในบรรยากาศสวยงามที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินเนาะโอ้ชอบที่นี่มากมันชิลมากเลยฮะใครชอบนั่งแบบกินบรรยากาศดึกๆเออสุราเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ว่าแบบมานั่งชิลแล้วก็อากาศลมเย็นเบาๆเออลมมาโชยตอนนี้สาวเมืองจันทร์ฝากหน่อยไหมครับว่าช่วงเนี้ยควรมาเที่ยวเมืองจันทร์หรืออะไรยังไงมั่งค่ะช่วงนี้ก็ควรมาเที่ยวเมืองจันทร์นะคะเพราะว่าเมืองจันทร์ก็มีดีอะไรหลายๆอย่างเช่นเราเองเอาอีกแล้วโอ้บอกช่องมีเยอะขายตัวเองอะขายตัวเองตั้งโง่ด้วยไม่มีอะไรให้โม่ไหนๆก็จะขายตัวเองอะไปให้สุดผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างติดตามได้ค่ะก็ฝากผลงานด้วยนะคะซีรีส์ลองของใน Netflix ค่ะแล้วก็ปีนี้น่าจะมีภาพยนตร์ให้ได้ชมค่ะฮอตจริงๆฮอตจริงๆไม่น่าเชื่อรายการช่อง YouTube ของเราจะมีระดับนางเอกหนังมาเป็นแขกรับเชิญยังไม่เป็นไงเดี๋ยวพอเป็นแล้วก็ไม่มาเราเล่นไอ้หยอกจ้าโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคของทุกคนไว้สำหรับเมนูนี้ใครอยากไปดัดแปลงตามฝากแท็กให้ผมดูหน่อยนะก็แท็กมาใน IG ผมก็ได้หรือใน Facebook นะครับแล้วก็รอคอมเมนต์มาถ้าชอบเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำเป็นเรียกว่าคลิปพิเศษสำหรับคนที่ติดตาม Facebook ผมสอนวิธีทำเมนูคล้ายๆแบบนี้แบบละเอียดง่ายราคาถูกแล้วก็บอกเลยว่า
คุณจะดูเป็นคนทำอาหารเป็นทั้งที่มันไม่ใช่สกิลอะไรมากเท่าไหร่เลยเหมือนเดิมต้องขอบคุณพี่พลมากๆนะครับที่ช่วยแนะนำที่มาตรงนี้ใครอยากกินอาหารอีสานแซ่บๆหมูปลาสายซิ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้หมูปลานุ่มๆโอ้แม่งขึ้นชื่อมากนะครับอ่ะอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ก็เนี่ยที่เห็นเยอะนะกดกระดิ่งด้วยเพราะบางทีคลิปก็ออนอ่ะเข้ามาดูไม่ทันแล้วยิ่งการมองเห็นมันไม่เปิดอ่ะแล้วยิ่งกลายเป็นว่าจะยิ่งไม่เจอเลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะทุกกำลังใจสำคัญพยายามอ่านและตอบตลอดแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าก็จะไปตามหาวัตถุดิบอะไรต่อยังอยู่ในซาก้าเมืองจันทบุรีแล้วก็จะได้เจอคุณแม่น้องเพียวหรือเปล่าเริ่มท้อแล้วไปรุ่นกันโอเคไปขอตัวไปนอนเถอะจริงโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตายละเจอกันกูไหนตุยกันหมดโอ้ยเอาอันนี้ออกไปเนาะ